娱乐圈的小明星玛丽要正式离开妈妈，去学校念书了。今年八月份即将踏入幼儿园学堂的玛丽，近日在波嫂的陪伴之下，去熟悉了学校的新环境。她说，为玛丽选择的学校是波很早以前就定下的，自己也并不担心女人会不习惯新环境，因为玛丽虽然年纪小，但是已经很会和人相处了。此外，波嫂还说，近来玛丽不会整天吵着找爸爸，知道爸爸在天堂上过得很好。ด้วยความเป็นมาริตอนนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่น่าจะเข้ากับคนง่ายมากค่ะจะพูดตลอดพ่อจ๋าแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มเรียกหาพ่อบ่อยขึ้นอย่างวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็อยู่ๆเขาก็พูดคิดถึงพ่อเราก็แบบใจแบบเคยถามเขาวันที่ไปอยู่หลวงพ่อบาแล้วก็เราได้ไปที่วัดนะคะก็ถามเขาอยู่ๆเขาก็เรียกว่าพ่อจ๋าโบก็ถามว่าไหนพ่ออยู่ตรงไหนไหนชี้แม่ดูซิเดี๋ยวแม่จะเดินไปหาพ่อเขาก็ชี้เขาบอกพ่ออยู่หวันบอกก็โอเคพ่อมีความสุขนะเขาก็สุข